นี่ค่ะวันนี้นางแบบเปลี่ยนอาชีพนะคะมาทำหูอะไรนะหูแก้วเยติกระบอกสวมแก้วเยตินร้อยกลับคือว่าอยากร้อยไม่ได้นู่นใช้เชือกขนาด6มิล นะคะ2เส้นใช่ไหมกี่เส้น2เส้น2แล้วผมเสียเป็นอย่างโคมอ่ะ ยังไงมันน่าผิดบุญผิดผิดสูตรผิดสูตรเอาใหม่ เอาสีเทาใส่ก่อน1เส้นขนาด6มิล นะจ๊ะ โคมไม่ใส่โคมไม่ใส่แล้วจะใส่ยังไงไม่มีใครท้วงใครเลยนะไม่มีใครท้วงเลยออห่อหมกดึงให้ได้ขนาดหูเท่าที่เราอยากได้นะคะความยาวนี่หูไม่ใช่หูมันเว้ยลืมไปเอาถามต้องการนะหูสีเหลืองที่เรื่องก็แค่นี้ตรงนี้ก็มีนี่ก็ต้องนี่ค่ะทีนี้ก็ถึงคิวของ2เส้นอันนี้ไม่ผิดคิวรอบนี้ไม่ผิดสูตรนะสูตรละใส่เข้าไปแบบนี้บอกไว้ก่อนนะคะแบบนี้ทำตามนางแบบของเราเลยนะคะถ้าอธิบายคนถ่ายก็อธิบายไม่ถูกค่ะซ้ายทับไปทางขวาม้วนขึ้นมาขวาทับไปทางซ้ายแล้วก็ม้วนขึ้นมาจะได้เป็นแบบนี้นะคะพับม้วนอ้อมเส้นสีเทาที่เป็นหลักนะคะแล้วก็วกขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งอ้อมหลังอ้อมหลังแล้วก็ม้วนขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้ค่ะเอาไปดูนะคะทำได้นะพอดูเราทำมันต้องทำบ่อยๆนะมดทำได้ไม่ใช่เหรอทำได้แต่ปวดง่ามมือ มันเก่งอ่ะไม่ใช่ไม่ปวดนะมันเอานิ้วกดไว้ไงนิ้วเนี้ยโป้เนี้ยเราต้องกดน่ะแล้วมันปวดไอ้ตรงเนี้ยตรงเนื้อเนี้ยเนี้ยเจ็บมากก็ทำหูตะกร้าให้เพื่อนน่ะระบมไป3วันหยุดแล้วเนี่ยจะต้องทำอีกแฟนแล้วนู่นนะในโหลนะมีเปล่าไม่ได้อีกยานี้ใช่ป่ะสวยยังเขามีเครื่องมือพิเศษด้วยนะคะหนีบไว้ทำงานมันไม่แน่นน่ะเครื่องมือพิเศษวันนี้เราดูวิธีทำหูไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาถ่ายวิธีทำตัวปอกที่หลังเนี่ยอาจารย์ยืนเขี่ยวอยู่ตรงนี้แหละก็เขาสอนให้เราทำเราก็ปรับปรุงเราปรับปรุงเราเองเราก็ทำของเราได้เราแค่เขาแค่พยุงให้เดินแล้วจากนั้นเราก็เดินเองตอนนี้เราที่เหลือเราก็ใช้ไม้ค้ำไปใช่ไหมทำเองได้แล้วแค่ไม่เป็นตะกร้าสิมาอะไรนะพับทีแรกก็ถูกอ่ะพับไปพับมาโอ้ลืมทางความจำไม่มีเลยจริงๆเลยค่ะงามยังมาได้ดูว่ามันยานไหมถ้ามันยานเราก็จะได้ลดลงถ้ามันไม่ยานเราก็ผ่านไป
เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ1หน่วยค่ะอันนี้ขายไปนะเท่าไหร่คะ50บาทค่ะ50บาทนะคะใครสนใจนะค่าส่งต่างหากนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะนี่ค่ะอวดลูกนี้ด้วยเออลูกนี้ก็สวยลูกนี้งามหลากหลายรูปแบบเออได้ขายได้นี่ค่ะตะกร้ามีหลายสีเลยนะคะลายไทยค่ะอันนี้สำหรับใส่กระบอกน้ำแก้วน้ำมีแก้วเยติได้นะคะกระเป๋าก็มีนะคะหลากหลายรูปแบบฝาชีก็มีนะคะลูกนี้ก็สวยลูกนี้สีฟ้าค่ะงามกำลังจะเริ่มทำสวยทุกสีเลยใครจะสนใจ CF คนทำไปไว้ทำที่บ้านก็ได้นะ